นักเรียนโรงเรียนศรีมิ้นนะคะมีคุณลักษณะเป็นคนดีนำคนเก่งนะคะเพราะอาจารย์ที่นี่เชื่อว่าเมื่อเด็กนักเรียนเป็นคนดีแล้วความเก่งก็จะตามมาสามารถนำพาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศได้ไปติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะแต่เดิมโรงเรียนและสถาบันการศึกษาหลายแห่งทุกระดับยังคงรูปแบบและวิธีการสอนแบบดั้งเดิมซึ่งรูปแบบการสอนลักษณะนี้ช่วยสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ได้เป็นอย่างดีแต่มีข้อเสียคือระบบนี้ไม่สามารถพัฒนาทักษะที่สำคัญต่อการทำงานและการใช้ชีวิตในสภาพแวดล้อมในศตวรรษที่21ได้ผู้เรียนขาดทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์การสื่อสารการทำงานเป็นทีมทักษะการเรียนรู้ทักษะการใช้ชีวิตโรงเรียนศรีมิ้นจึงได้จัดทำโครงการ CBL Train the Teacher การอบรมเชิงปฏิบัติการการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานเพื่อพัฒนาผู้สอนสู่ระบบการสอนแบบ Creativity Based Learning เป็นรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานซึ่งเป็นหนึ่งในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางซึ่งโครงสร้างหลักของรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้ความคิดสร้างสรรค์เป็นฐานได้พัฒนามาจากโครงสร้างการเรียนการสอนแบบการใช้ปัญหาเป็นฐานแนวทางการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เพื่อให้อาจารย์และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้สามารถพัฒนาตนเองคือสินมินนี่จะมีการอบรมทุกปีนะอบรมเพื่ออะไรเพื่อพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยคือเราต้องเข้าใจอยู่อย่างว่าครูเนี่ยเป็นต้นแบบของเด็กและในเด็กประถมเนี่ยจำไว้อย่างเลยว่าเด็กประถมเนี่ยเชื่อครูมากที่สุดถ้าเป็นลักษณะนี้แล้วเนี่ยพอหลังจากที่เรามีการอบรมทางด้านนี้เสร็จเราเชื่อว่าครูเรากลับไปพัฒนาการสอนแบบใหม่ซึ่งตรงนี้ผมก็ต้องฝากทางผู้ปกครองด้วยนะครับว่าโรงเรียนศรีมิ้นอาจจะมีวิธีการเรียนการสอนแบบใหม่ที่สุดแล้วคิดว่านี่คือสิ่งที่ในอนาคตจะต้องเรียนรู้แบบนี้การอบรมในครั้งนี้จึงได้จัดให้มีผู้บริหารโรงเรียนศรีมิ้นอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วมอบรมจำนวน57คนมีการบรรยายพิเศษเรื่องทิศทางแนวโน้มของการศึกษาโลกและแนวทางการศึกษาของไทยระบบห้องเรียนแห่งอนาคตปฏิบัติการความคิดสร้างสรรค์แบ่งกลุ่มทำเวิร์กช็อปวัดระดับความคิดสร้างสรรค์ด้วยแบบสอบถามที่แม่นยำที่เดียวในประเทศเรียนรู้วิธีใช้ CBL True ระบบที่จะทำให้อุปกรณ์เช่นโน้ตบุ๊กมือถือแท็บเล็ตเป็นอุปกรณ์ในการเรียนและช่วยให้การสอนมีชีวิตมากยิ่งขึ้นเราอยากให้ครูที่ได้รับการอบรมวันนี้ได้นำกลับไปใช้ในเรื่องของให้นักเรียนได้มีการคิดคิดเป็นนะครับวิเคราะห์เป็นนะครับแล้วก็ได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับก็จะมีเด็กเก่งเด็กปานกลางแล้วก็เด็กที่เรียนช้านิดนึงนะครับก็ต้องจัดกิจกรรมเข้าไปช่วยนะครับโดยให้เด็กค้นคว้าด้วยตัวเองครูก็คอยแนะนำผู้ปกครองและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลกหลายรายทราบดีว่าการเรียนการสอนของโรงเรียนศรีมิ้นไม่ได้มีความเป็นเลิศเพียงแค่หลักวิชาการเท่านั้นแต่เด็กนักเรียนทุกคนที่นี่ยังมีความสามารถด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักในอนาคตอันใกล้นี้เมื่อเปิดประชาคมอาเซียนประกอบกับโรงเรียนยังมุ่งผลิตคนดีมีคุณธรรมให้กับประเทศด้วยวิธีการเรียนการสอนที่ใช้หลักการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมทุกรายวิชาอย่างเช่นการใช้นิทาน24กตัญญูมาเป็นสื่อการสอนที่ให้นักเรียนรู้ถึงความกตัญญูกตเวทีการเป็นคนดีการช่วยเหลือผู้อื่นรวมถึงการเอื้ออาทรระหว่างพี่กับน้องระหว่างชั้นเรียนโดยการให้พี่ชั้นป.6เป็นผู้เล่านิทานให้น้องๆฟังทำให้นักเรียนได้ความรู้ควบคู่กับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการเรียนส่งผลให้จำได้แม่นยำมากยิ่งขึ้นชอบวิชาศิลปะค่ะเพราะว่ามันสนุกสนานแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับระบายสีด้วยค่ะชอบเรียนวิชาคณิตครับเพราะอะไรครับก็ได้คิดเลขได้พูดภาษาอังกฤษสนุกไหมคะมาโรงเรียนชอบมาไหมชอบมาครับโรงเรียนศรีมิ้นเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง6มีนักเรียน838คนจ
จำกัดนักเรียนห้องละไม่เกิน35คนปัจจุบันได้จัดรูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐานโดยการสร้างแรงบันดาลใจโดยสื่อมัลติมีเดียและผู้อำนวยการเรียนรู้การค้นคว้าและเรียนรู้และเล่นเกมกระตุ้นความอยากรู้การสอนแนะนำตัวแบบตัวต่อตัวการฝึกฝนปัญหารายบุคคลฝึกการทำงานเป็นทีมด้วยโครงงานส่วนบรรยากาศในการเรียนลดการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีเวลาค้นคว้าพูดคุยและนำเสนอให้ผู้เรียนคิดใช้เรื่องราวที่ผู้เรียนสนใจเป็นตัวนำการเรียนรู้และใช้เนื้อหาวิชาการเป็นตัวสนับสนุนบูรณาการวิชาการต่างๆเข้าด้วยกันโดยพบว่าผู้เรียนได้มีพัฒนาการทักษะด้านการค้นคว้าหาความรู้และทักษะในการคิดทักษะในการนำเสนอทักษะในการทำงานเป็นกลุ่มรวมถึงทักษะในการบริหารเวลามากขึ้นด้วยสุริยาอิ่มชมถ่ายภาพไปมาไกลฤกษ์โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน